มีการตั้งประเด็นคำถามถึงความเหมาะสมนะครับว่าจะจัดการลิงยังไงดีไปจัดการลิงแล้วทำให้ลิงได้รับความเจ็บปวดจำกัดสิทธิเสรีภาพของลิงพัฒนาการลิงอะไรต่างๆเนี่ยมีเข้าลักษณะของการทรมานสัตว์ปกติกฎหมายเนี่ยให้สิทธิ์กับสัตว์ไหมครับเข้าใจว่าสัตว์นี่คือทรัพย์สินอย่างนึงแต่ว่าไม่แน่ใจว่าในปัจจุบันแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องในฐานะที่จะเป็นประธานแห่งสิทธิตามกฎหมายนี่มันไปถึงไหนนะถ้าเราพูดถึง legal status หรือสถานะของสัตว์นะครับมันต้องบอกว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วเรามองไปถึงอนาคตเนี่ยมันจะแบ่งไปได้เป็น3ระยะหรือ3เฟสด้วยกันข้อเท็จจริงที่ว่าสัตว์เราได้รับความคุ้มครองเป็นพิเศษมากกว่าทรัพย์มันมีปรากฏแล้วในทางกฎหมายไทยสวัสดีครับครับก็กลับมาพบกันตามสัญญานะเพราะว่าครั้งก่อนเราสัญญาว่าปีนี้เราจะมาพบกันให้ถี่ขึ้นนะนี่ก็เป็นครั้งที่สองครั้งที่แล้วเราอัดตอนเปิดเทอมพอดีใช่อันนี้ก็เป็นช่วงกลางเทอมแล้วก็ใกล้จะสอบแล้วใช่ใช้คำว่ากลางเทอม ปลายเทอมปลายเทอมนี่คือจะอาทิตย์สุดท้ายของเทอมแล้วใช่ใช่ไหมเราก็จริงๆเรามีเรื่องอยากจะมาพบปะกับพวกท่านมาพูดคุยมาอะไรกันอยู่หลายเรื่องตลอดเทอมเราก็คุยกันอยู่ตลอดนะครับว่ามีประเด็นนู้นน่าคุยนะประเด็นนี้น่าคุยนะหลายเรื่องน่าคุยแต่ว่าเอามาคุยยังไม่ถึงเวลาช่วงนี้ข่าวสารบ้านเมืองอะไรก็มีกันเยอะนะครับมีข่าวสารข่าวสารข่าวสารเป็นจำนวนมากนะฮะหลายเรื่องที่เราคิดว่าน่าจะหยิบยกมาเป็นประเด็นพูดคุยกันนะครับโดยเฉพาะบทสนทนาที่มีท่านอาจารย์เฉลิมวุฒินะฮะมาเป็นตัวเติมให้ความรู้ได้ด้วยถ้าพูดเรื่องข้าวสารนี่เราควรพูดเรื่องโจ๊กอะไรพวกนี้ไหมฮะโจ๊กใช้ข้าวสารแล้วข่าวสารก็มีเยอะนะครับแล้วก็ข่าวสารหลายๆเรื่องก็มีประเด็นทางกฎหมายที่เราหยิบยกมาพูดคุยกันได้อย่างงานประจำผมทุกวันนี้ก็คือนั่งดูผลกระแสนั่งดูผลกระแสจริงๆผลกระแสนี่เป็นรายการที่ถ้าเราเอาข้อกฎหมายไปจับนี่จะมีเรื่องราวที่บทเรียนน่าสนใจมีบทเรียนที่น่าสนใจมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนเรื่องของเพื่อนบ้านเรื่องของสัตว์ล่าสุดที่อาจารย์ทุกคนดูแล้วก็มีประเด็นน่าสนใจเป็นเรื่องอะไรนะล่าสุดใช่ไหมฮะเป็นปัญหาระหว่างเพื่อนบ้านนะที่ว่าข้างบ้านเนี่ยมีเสียงปั๊มน้ำดังวิ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 แล้วเพื่อนบ้านเนี่ยก็คนหนึ่งเขาก็อยู่ไม่ได้นะจนสุดท้ายนำไปสู่การทะเลาะวิวาทกันระหว่างเพื่อนบ้านนะถืออาวุธเข้าไปฟันจริงมันคือเรื่องราวของความสัมพันธ์ในทางกฎหมายนะใช่ไหมว่าพอเราอยู่รวมกันเป็นสังคมเนี่ยการที่คนหนึ่งจะมีสิทธิ์ต่อคนอื่นแค่ไหนเนี่ยแล้วพวกนี้มันคือปัญหาในทางกฎหมายนะครับผมอยู่บ้านเนี่ยผมจะตำส้มตำกินแล้วเสียงปรากฏว่ามันเป็นอะไรที่เพื่อนบ้านไม่ชอบกลิ่นปลาร้านะครับไม่ชอบเสียงตำส้มตำส้มตำส้มตำเพราะอาจจะมีภูมิหลังอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่ารับไม่ได้กับเสียงพวกนี้เนี่ยผมจะเป็นต้องแคร์มาทุกวันนี้เช้าๆเนี่ยผมต้องออกไปตัดหญ้าตัดหญ้าในสวนทุกครั้งเนี่ยผมก็จะต้องเลือกนะเพราะว่าเราก็เข้าใจช่วงนี้อากาศร้อนเนี่ยนะครับพอแดดมันร้อนเนี่ยผมก็ต้องออกประมาณ6 โมงครึ่งเนี่ยผมต้องออกแล้วตื่นเช้ามาครับแต่ว่าบานาบริเวณสุดมันก็จะมีบ้านคนอยู่รอบๆผมก็ต้องพยายามเลือกว่าช่วงนี้พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นดีนะยังขึ้นมาไม่สูงนะผมก็ต้องพยายามไปตัดในโซนที่ไม่ติดบ้านคนมากเกิดเสียงรบกวนครับพอถึงช่วง8 โมงปุ๊บเนี่ยผมก็ค่อยกางขึ้นมาหน่อยไปตัดโซนที่มันใกล้บ้านใกล้คนคนละคนแนนที่ใกล้บ้านคนมากขึ้นแล้วผมยังคิดอยู่ทุกวันนี้ว่าวันดีคืนดีถ้าคนที่มาอยู่บ้านแถวนี้ไม่ใช่เป็นชาวสวนไม่ได้มีไลฟ์สไตล์ที่เหมือนผมเขาอาจจะไม่ได้ชอบใช่ไหมเขาทำงานกลางคืนแล้วเขาต้องตื่นสายอย่างเงี้ยแล้วผมจะทำยังไงไม่รู้นะผมตัดหญ้าผมถ้าผมตัดเที่ยงนี่ผมก็อาจจะตายได้เป็นประเด็นหนึ่งนะที่เวลาเราดูรายการพวกนี้ก็ได้ไอเดียพวกนี้นะครับจริงๆก็อยากจะเอามาต่อจริงๆทางเลือกมีอยู่2 ทางก็คือให้คุณหนุ่มกัญชัยที่มาเชิญผมไปผมกระแสครับผมก็จะได้ออกไปให้ความรู้นะซึ่งทางเรื่องนี้คงเป็นไปได้ยากนะเพราะเขามีขาประจำมีอะไรอยู่แล้วขาประจำก็มีดังนั้นอีกวิธีหนึ่งก็คือเราโหนเขาต่อเขาโหนกระแสเนี่ยเราก็โหนเขาต่อเราก็เอาเรื่องของเขาเนี่ยมาโหนต่อมาโหนมาพูดในเชิงกฎหมายอะไรมากขึ้นสักนิดหนึ่งนะครับแต่ซึ่งก็ไม่รู้จะมีคนดูเพราะว่ายอดวิวประจำของเรานี่คือ200เป้าของเราแต่ละคลิปเนี่ยคือการ150คือการทะลุ150ถึง200ให้ได้แล้วมีอยู่ตอนหนึ่งที่ตอนพิภพวานรอาจารย์เบิร์ดเล่าได้ไหมมันเรื่องพิภพวานรมันเกิดจากเรื่องอะไรไม่ใช่หนังนะไอ้เรื่องพิพาทเนี่ยที่เราจะเอามาพูดเนี่ยก็สำหรับในเรื่องข้อพิพาทในเคสนี้ก็เป็นเรื่องที่ลพบุรีนะฮะหลายคนก็น่าจะทราบดีนะฮะว่าจังหวัดลพบุรีเนี่ยนะฮะในบริเวณอำเภอเมืองบริเวณศาลพระกาฬเนี่ยนะฮะมี
กลุ่มลิงนะฮะอยู่หลายตัวด้วยกันนะฮะในบริเวณนั้นนะฮะประมาณกันว่าน่าจะมีอยู่ราวๆ 2,000 ถึง 4,000 ตัวนะฮะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลิงวอกลิงแสมลิงเซนหลายลิงนะครับที่ผมถามให้ลิงวอกกับลิงแสมต่างกันต่างกันเมื่อกี้ผมไปดูในพันทิปมาแล้วทำไมเขาไม่ถามตอนรู้คุณมันอยู่ในพันทิปไม่ใช่วิกิพีเดียหรือว่าลิงวอกหางสั้นแล้วก็เขาบอกว่าลิงวอกเนี่ยให้ดูตรงกระบังหน้ามันมันจะผมมันจะเป็นทรงคล้ายๆกับเอวตีกระบังไว้ตีกระบังไว้เออใช่แต่ว่าลิงแสมหางมันจะยาวกว่าแล้วก็หัวมันจะกลมๆคล้ายกับลูกมะพร้าวห้าวที่เราปอกมาอะไรเงี้ยแล้วลิงอีกตัวนึงคือลิงอะไรที่ลิงเสนลิงเสนหรือว่าอ่านว่าลิงเสนเนนไม่รู้ เอาแบบว่าในข้อมูลประมาณนี้ใช่คือปัญหาของมันก็คือว่านะฮะก็บริเวณสารพการเนี่ยก็จะมีลิงอยู่เป็นจำนวนมากบริเวณสารพการนะฮะสถานีรถไฟแล้วก็บริเวณปางสามยอดแล้วก็แถวตลาดซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาคือปริมาณของลิงเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีลิงอยู่กลุ่มนึงโดยเฉพาะลิงกลุ่มตลาดเนี่ยเป็นลิงกลุ่มที่หิวโหยเพราะว่าไม่มีคนเอาไปให้อาหารนะครับมันก็เลยทำให้ลิงกลุ่มนี้นะฮะหิวโหยแล้วก็มีพฤติกรรมก้าวร้าวก็คือแย่งอาหารคนนะฮะแล้วก็ก่อความเสียหายเข้าไปก่อความเสียหายกับบ้านหรือร้านตลาดในบริเวณนั้นเป็นจำนวนมากจนเกิดข้อพิพาทใหญ่โตขึ้นมาแล้วก็มีแนวคิดที่คิดว่าน่าจะต้องมีการกำจัดลิงหรือย้ายลิงดังกล่าวเนี่ยออกจากพื้นที่นะฮะซึ่งก็อาจจะส่งมีการตั้งประเด็นคำถามถึงความเหมาะสมนะฮะว่าจะจัดการลิงยังไงดีนะฮะจะเอาไปปล่อยไว้ที่เขาใหญ่หรือเปล่าหรือว่าเราควรจะจัดการมันยังไงดีซึ่งคำถามหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือการจัดการลิงตรงนี้นะครับมันเป็นความรับผิดชอบของใครการเข้าไปจัดการลิงแล้วทำให้ลิงได้รับความเจ็บปวดหรือจำกัดสิทธิเสรีภาพของลิงพัฒนาการลิงอะไรต่างๆเนี่ยมีเข้าลักษณะของการทรมานสัตว์ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นประเด็นที่จะไปโยงกับเรื่องการทรมานสัตว์การทารุณกรรมสัตว์นะฮะว่าเข้าไปเกี่ยวข้องยังไงบ้างตั้งคำถามแรกก็คือว่าปกติกฎหมายเนี่ยให้สิทธิ์กษัตริย์ไหมครับอันนี้ต้องถามอาจารย์เฉลิมวุฒิใช่ว่าอาจารย์เฉลิมวุฒิเนี่ยเป็นคนที่สนใจเรื่องพวก personhood เรื่องสิทธิ์เรื่องที่เราเคยชินกับเรื่องเดิมๆใช่ไหมเราจะเข้าใจว่าสัตว์นี่คือทรัพย์สินอย่างหนึ่งแต่ว่าไม่แน่ใจว่าในปัจจุบันในแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องการคุ้มครองสัตว์หรือว่าสัตว์ในฐานะที่จะเป็นประธานแห่งสิทธิ์ตามกฎหมายนี่มันไปถึงไหนแล้วอยากฟังจากอาจารย์เฉลิมวุฒิลองเล่ารายละเอียดถ้าเราพูดถึง legal status หรือสถานะของสัตว์นะครับมันต้องบอกว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วเรามองไปถึงอนาคตเนี่ยมันจะแบ่งไปได้เป็น3ระยะหรือ3เฟสด้วยกันผมก็ลองพูดถึงมุมมองในระบบกฎหมายที่ไม่ใช่แค่ของไทยเท่านั้นนะครับของภาพรวมนะครับเฟสแรกระยะแรกเนี่ยก็คือสัตว์เราจัดว่ามันเป็นเขาเรียกว่าวัตถุแห่งสิทธิ์วัตถุแห่งสิทธิ์ซึ่งในแต่แล้วระบบกฎหมายเขาก็จะมีการจัดประเภทว่าสิ่งใดบ้างที่จัดเป็นวัตถุแห่งสิทธิ์อยู่อย่างในระบบกฎหมายไทยเองเนี่ยท่านอาจารย์เบิร์ต ก็สอนกฎหมายทรัพย์ก็จะรู้ดีว่าวัตถุแห่งสิทธิ์เราเรียกว่าทรัพย์สินใช่ไหมครับซึ่งก็รวมถึงทรัพย์ด้วยทรัพย์ทรัพย์สิ่งที่มีทรัพย์ซึ่งก็คือวัตถุมีร่างซึ่งอาจมีราคาอาจถือเอาได้นะครับดังนั้นเนี่ยแน่นอนมันก็จะถูกถือว่าเป็นทรัพย์เป็นวัตถุแห่งสิทธิ์ในหลายๆระบบกฎหมายรวมถึงระบบกฎหมายไทยด้วยก็คือพูดง่ายๆว่าเขามองสัตว์ไม่ต่างไปจากเก้าอี้ไม่ต่างไปจากโต๊ะนะครับไม่ต่างไปจากประตูหน้าต่างเฟสต่อมานะครับในหลายๆประเทศเขาเริ่มมีการยกระดับเขาเรียกว่าการยกระดับแล้วกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสัตว์มันคือสิ่งมีชีวิตที่มันแสดงออกซึ่งความรู้สึกเจ็บปวดทุกทรมานได้ดังนั้นเนี่ยเขาจึงมองว่ามันจึงเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะถูกต้องในทางจริยธรรมในทางศีลธรรมที่เราจะทรีตเราจับปฏิบัติต่อสัตว์เหมือนกับการปฏิบัติต่อสิ่งของทั่วไปที่มันไม่ใช่ไม่พอใจเตะโต๊ะเตะโต๊ะจัดเลี้ยงใช่ครับทรัพย์ที่เป็นสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยมันจะต้องนะครับยังผลทางกฎหมายที่ต่างกันแล้วเพราะว่าทำไมเพราะว่าสัตว์มันเป็นสิ่งมีชีวิตที่เขามีระบบประสาทสามารถรู้สึกเจ็บปวดทุกทรมานและตรงนี้แหละนะครับมันทำใหระบบกฎหมายบางระบบกฎหมายเขายกระดับสถานะของสัตว์คือเขามองว่ามันไม่ใช่ทรัพย์ก็คือมีสถานะที่ไม่ใช่ทรัพย์มันมีสถานะพิเศษบางประการที่เขาที่สัตว์ควรจะได้รับความคุ้มครองภายใต้ระบบกฎหมายนั้นๆแต่กระนั้นก็ต้องย้ำนะครับว่าแม้จะมีการยกระดับสัตว์เหนือกว่าทรัพย์แต่หลักกฎหมายที่มันปรับใช้กับทรัพย์มันก็ยังเอามาปรับใช้กับสัตว์ได้ว่าอาจจะมีหลักเกณฑ์บางเรื่องใช่โดยก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าอาจจะมีหลักเกณฑ์ที่กฎหมายพิเศษยกเว้นเอาไว้อะไรที่ไม่ได้ยกเว้นเอาไว้สิ่งที่
เป็นความสัมพันธ์ระหว่างประธานแห่งสิทธิ์ก็คือมนุษย์กับทรัพย์ตรงนี้ก็เอามาแอปพลายใช้อำนาจในการใช้สอยจำหน่ายจ่ายโอนอย่างเงี้ยก็ยังเอามาปรับใช้กับสัตว์ได้อันนี้คือเป็นระยะที่ผมมองว่ามันเริ่มบางระบบกฎหมายมาถึงเฟสตรงนี้แล้วตรงนี้ตอบคำถามท่านอาจารย์ยมพลเฟสที่3เฟสในอนาคตสัตว์จะสามารถเข้ามาเป็นประธานแห่งสิทธิ์มีสภาพบุคคลเป็นผู้ที่ทรงสิทธิ์มีหน้าที่ตามกฎหมายได้ไหมตรงนี้ต้องบอกว่ามันเริ่มมีแนวคิดในทางปรัชญาเริ่มมีแนวคิดในการให้คำอธิบายโต้แย้งว่าสัตว์ควรจะได้รับการให้สถานะความเป็นบุคคลได้แล้วแต่การนั้นก็ต้องบอกว่าอันนี้คือยังมันเฟสที่3ยังเป็นเฟสที่โต้เถียงโต้แย้งกันในทางทฤษฎีในทางปรัชญาอยู่แต่ว่าระบบกฎหมายเท่าที่ผมสำรวจนะยังไม่มีระบบกฎหมายไหนยอมรับว่าสัตว์มีสถานะเป็นบุคคลเมื่อโดยสรุปสัตว์ไม่มีสถานะเป็นบุคคลสัตว์จึงไม่สามารถที่จะเป็นผู้ทรงสิทธิ์หรือมีหน้าที่ใดๆในทางกฎหมายเราไปยกบ้านให้หมาไม่ได้หรือหมาเป็นเจ้าของบ้านไม่ได้แม้ว่าเราจะเอากระดูกให้ไอ้ลูกดิ๊กลูกดิ๊กก็ไม่ใช่เจ้าของกระดูกแท่งนั้นนะครับเป็นพัฒนาการแล้วในมุมของบ้านเราอยากรู้ว่าบ้านเราตอนนี้เมืองไทยเป็นยังไงไปอยู่ในเพอร์สเปกทีฟแบบไหนจริงๆบ้านเราก็ต้องถือว่าถ้าไปคำอ่านคำอธิบายในตำรากฎหมายทรัพย์เนาะเราก็ยังยกตัวอย่างสัตว์เป็นตัวอย่างหนึ่งของทรัพย์นะครับดังนั้นเนี่ยสถานะของบ้านเราเนี่ยสัตว์ก็ยังเป็นวัตถุแห่งสิทธิ์เป็นทรัพย์แต่กระนั้นเนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่ามันมีกฎการออกกฎหมายพิเศษนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมสัตว์จัดสวัสดิภาพสัตว์ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี2557เป็นต้นมาเนี่ยนะครับมีการให้ความคุ้มครองสัตว์จากการถูกกระทำทารุณกรรมและมีการให้ความคุ้มครองสัตว์ในการให้ได้รับการจัดสวัสดิภาพที่ดีขึ้นดังนั้นในแง่นี้นักวิชาการและกฎหมายบางท่านอาจจะมองว่าเอ้ยนี่แหละมันเป็นกฎหมายที่ยกระดับสัตว์เนี่ยในแบบมุมมองที่สองเป็นใช่ไหมใช่ครับก็คือทำให้ระบบกฎหมายไทยเนี่ยสถานะของสัตว์มันก้าวพ้นจากเฟสแรกมาเป็นเฟสที่สองที่สัตว์มีสถานะที่เหนือกว่าทรัพย์แต่ก็ต้องให้ข้อสังเกตนะครับว่าระบบกฎหมายที่เขามาถึงเฟสเนี้ยเขาจะเขียนไม่ชัดเจนเลยในระบบกฎหมายในกฎหมายแล้วสองเขาอย่างเช่นไอ้กฎหมายของเยอรมนีเขาเขียนใช่เขาเขียนไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมันเลยว่าสัตว์ไม่ใช่ทรัพย์สัตว์ต้องได้รับความคุ้มครองเป็นพิเศษนะครับตรงนี้หรือในกฎหมายของประเทศเนเธอร์แลนด์นี่ก็ดีเขาก็เขียนไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งดัชเหมือนกันว่าสัตว์ไม่ใช่ทรัพย์อย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ากฎหมายไทยเรายังไม่ได้เขียนให้มันชัดขนาดนั้นเรามีเพียงแต่กฎหมายที่ให้ความคุ้มครองสัตว์เป็นพิเศษนะครับแต่เอาละมันเป็นมุมมองเป็นสิ่งที่มันโต้แย้งกันในทางทฤษฎีได้แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าไอ้แฟกต์หรือข้อเท็จจริงที่ว่าสัตว์เราได้รับความคุ้มครองเป็นพิเศษมากกว่าทรัพย์ชนิดอื่นไหมเนี่ยแฟกต์ตรงนี้มันมีปรากฏแล้วในทางกฎหมายไทยได้ประเด็นในมุมแรกช็อตแรกเป็นมุมเรียกว่าพื้นทางทฤษฎีเรียกว่าพื้นฐานทางทฤษฎีคอนเทนเมนทัลได้ข้อสรุปอันแรกละ